ือทำได้ทุกอย่างครับเหมือนกับ Excel เลยเหมือนกับ Word ครับครับมีคำถามไหมได้เหมือนกันเลยแกได้ทุกคนคนใช่ครับใช่ครับเปิดไฟนี้เพราะว่ามันดูจากเครื่องแค่นั้นแหละมันดูจากเครื่องเราได้ใช้เขาเลยโปรเจกต์ไม่ต้องปิ้นใช่หรือบอกหัวข้อนี้ลายมืออ่านไม่ออกเลยโปรเจกต์อะไรเขียนลายมืองงมากเลยถ่ายรูปแอดแท็กแปะเข้าไปบอกพี่อ่านไม่ออกพี่ไปพิมพ์เอาเองเอาจริงครับเขียนก็ถ่ายรูปเสร็จก็อินเสิร์ตรูปเข้าไปลายมือพี่อ่านไม่ออกพิมพ์เอาเองถูกไหมเพราะจริงๆผมว่าตัวผมเองก็ลายมืออ่านยากเพราะทุกคนแหละเขียนลายมืออ่านยากเพราะมันรีบอันนี้ก็ Excel ก็ง่ายไหมผมว่ามันง่ายเพียงแต่ว่าความเก่งมันอาจจะยังไม่พอต้องให้มันเรียนรู้แหละที่สำคัญคือฟรีอันนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อแอปพลิเคชันที่เป็นแพ็กเกจของ Microsoft Office ราคาแพงๆมาครับครับปริ้นฟังก์ชันปริ้นมีไปแล้วเนาะอินเสิร์ตรูปภาพผมมาที่สไลด์ก็คือตัว PowerPoint นะฮะจะเห็นว่าเนี่ย PowerPoint ที่เขาแชร์มาให้ผมเยอะมากก็ช่วยกันทำลักษณะจะคล้ายๆกันก็คือทำด้วยกันบนรูปแบบของ PowerPoint ของ Microsoft Office ฟังก์ชันจะเหมือนกันเป๊ะเลยแล้ววิธีการวางรูปโยนรูปอะไรพวกนี้ไอ้นี่มันก็จะง่ายกว่านะผมยังค่อนข้างชอบใช้นะครับอย่างอันเนี้ยผมเขียนสไลด์นี้อยู่บนตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดแชร์ให้ทุกคนก็เอาไปดูได้แก้ได้อยากจะเอาไป copy ก็ได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์คราวนี้จะเห็นว่าเวลาเราสมมุติเนี่ยบางทีผมไม่แน่ใจ Microsoft Office รุ่นใหม่มันมียังเราตั้งอยู่บนกลางรูปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะโชว์ว่าอันนี้ตั้งกลางแล้วมันก็โชว์เส้นเวลาเรา attach รูปหลายๆรูปเข้าไประยะห่างระหว่างรูปเท่ากันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้เพื่อความสวยงามเนาะอย่างอันเนี้ยระยะห่างระหว่างรูปเท่ากันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะให้มันสวยๆแหละอย่างเงี้ยคือระยะห่างระหว่างรูปเท่ากันอย่างเงี้ยครับไอ้ data storage อยู่ตรงกลางไอ้นี่หรือยังสมมุตินะฮะอยู่ตรงกลางหน้าจออย่างมันจะขึ้นเส้นให้ตัว PowerPoint ก็ทำง่ายแล้วก็สะดวก ไม่รู้จะพูดอะไรหมดแล้ว สบายแล้วถามดีกว่าง่วงแล้วใช่ไหมฮะครับตัวแอปพลิเคชันเรื่องนี้มีใครมีคำถามไหมครับ Google Doc Google Sheet Google Slide ไม่มีเนาะรีบกลับอยากกลับบ้านใช่ครับต้องไอ้พวกนี้เป็นศิลปะใช่ครับถูกก็คือหน้าตามันจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าฟอนต์มันเลเยอร์ของตัวเอกสารมันอาจจะไม่เหมือนกันเหมือนอย่าง Microsoft Word เมื่อกี้ผมเปิดมามันก็เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาแต่ถ้าเราเรียงดีๆแล้วอันตั้งมันเป็นเทมเพลตมันก็จะใช้งานได้อันนั้นคือสไลด์นี่เมื่อสัก10ปีที่แล้วเห็นสีฟ้าๆผมจำได้เลยนะสไลด์ตรง Microsoft Office ของ Office เนี่ยเทมเพลตมันจะเป็นสีฟ้าๆใช่ไหมฮะฟิเล็กแล้วก็จะใช้นี่มาจนแบบจนเข้าไปเขียวไปเหลืองไปแล้วที่ยังฟ้ากันอยู่เลยโอเคก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันกับเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คืออีกอันนึงมันคือยูสเซอร์ความสำคัญของเราก็คือคนใช้แหละเหมือนอย่าง Google เนี่ยมันต่อให้มันเก่งยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีคนใช้มันก็เจ๊ง
ที่จริงก่อนหน้านี้สักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีใครเคยเชื่อไหมว่าบริษัท yahoo.com จะเจ๊งขายบริษัทให้กับคนอื่นถ้าทุกคนบอกย้อนกลับไป10ปีที่แล้วไม่ต้องเยอะมากผมว่าในอีเมลประเทศไทยเนี่ยเกินครึ่งใช้ @yahoo.com นะ yahoo.com ทุกอย่าง yahoo.com แต่นะวันนี้บริษัท yahoo.com เนี่ยขายให้บริษัทอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ไปแล้วแล้วมันก็กลายเป็นบริษัทลูกเล็กๆอยู่ในบริษัทนั้นผมว่าเราเดาไม่ได้หรอกว่าอะไรมันจะหายไปจากนั่นแต่ผมว่าสิ่งที่เราจะไม่หายไปเลยเนี่ยมันคือเรามีคนใช้งานพอใช้งานเสร็จปุ๊บมีปัญหากลับมาสร้างกลับมาพัฒนาที่จริงตอนนี้เราเรียกมันว่านวัตกรรมเนาะคือถ้าทุกคนมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่าง Gmail เมื่อตะกี้ถ้าอย่าง Gmail มันยังมีแต่ Gmail มันก็อาจจะแข่งกับ Hotmail แข่งกับ Yahoo สมัยก่อน Thaimail ด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ Hotmail ก็ไม่มีแล้วครับจนเขามี Google Drive มี Google Docs มี Google อะไรเยอะไปหมดเพราะทุกอย่างมันมีนวัตกรรมมีคนใช้มีคนพัฒนาอันนี้ผมก็เลยจะพูดถึง User แหละ User คือพวกเราครับเหมือนผมเองเนี้ยเราก็เมื่อก่อนไม่เคยรู้อะไรลองใช้งานก็ใช้งานได้ดีขึ้นก็พัฒนาจนตัว Gmail มันเริ่มมีฟังก์ชันอื่นเข้ามาให้เราเล่นใช่ไหมครับที่จริงก่อนหน้านี้ตัว Collaborate มันจะมีอันนึงซึ่งวันศุกร์หน้าหรือวันจันทร์หน้าเนี่ยจันทร์ถัดไปทุกคนจะได้เรียกว่า Google Form แบบสอบถามทุกคนในห้องนี้จะได้ยกเว้นน้องน่ารักคนนี้คนเดียวเพราะว่าเขาไม่ใช่ PPS ใช่ไหมฮะวันนี้ดีใจมีคนที่ไม่ใช่ PPS มาอยู่ด้วยคนหนึ่งเรายังไม่ค่อยรู้จักกันเลยเนาะได้ครับ0081835462โอเคจดทันไหมฮะโอเคไม่ทันไม่เป็นไรแต่อ๋อ ID เดี๋ยวเราเขย่าหากันมันมีเช็คความหมายก็คืออีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึง Google Form ต่อไปแบบสอบถาม PPS จะทำอยู่บน Google Form แล้ววันผมจำไม่ได้เมื่อกี้ประชุมน่าจะวันศุกร์มั้งไม่ได้วันไหนนะพี่วันศุกร์คุณนศฝ่าย HR เขาจะส่ง Google Form มาสอบถามความพึงพอใจพนักงานนะครับก็ติ๊ก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 ง่ายมากติ๊กบนมือถือก็ได้ติ๊กบน PC ก็ได้ชอบใจเงินเดือนน้อยเงินเดือนเยอะแล้วแจกทองเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมบอกคือกลับมาที่ user ครับ user เนี่ยที่จริงมันจะมีคำหนึ่งเรียกว่าแรงจูงใจคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจเหมือนที่ผมบอกแอลว่าผมทำ presentation เนี่ยผมไม่มีแรงบันดาลใจในการทำเท่าไหร่จนต้องส่งลูกน้องคนนี้เข้ามาโอ้โหตั้งตาเข้าใจส่งมามันมีพนักงานมีคนอยู่คนนึงมันดูเพิ่มเอ้ยมาอบรมเพิ่มคนนึงเมื่อคืน2:00ได้ก็วิ่งเลยแล้วเรามีแรงบันดาลใจ อย่าลืมนะ081นะจบไปโอเคก็อันนี้ที่ผมบอกคือเราต้องมีแรงบันดาลใจแล้วนอกจากแรงบันดาลใจเนี่ยสิ่งที่ออฟฟิศเราพัฒนาขึ้นมาคืออย่างวันเนี้ยเรามีเทรนนิ่งคลับใช่ไหมฮะและเทรนนิ่งคลับมันก็วนกลับไปที่ไอทีก็คือทุกอย่างที่พี่สองคนหล่อๆเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยมันจะถูกลงไปที่ YouTube แล้วก็ไปวนดูสร้างแรงบันดาลใจนู่นเนี่ยสองคน ครับก็มีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจโดยบริษัทใช่ไหมฮะก็พนักงานมีความแข็งแรงใช้งานอุปกรณ์ที่จัดหาให้ได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งที่อยากคาดหวังทั้งหมดเนี่ยผมว่าสำหรับธุรการโครงการผมว่าก็คือเพิ่มความเร็วอะทำงานได้เร็วขึ้นมีอีกอันนึงคือเพิ่มคุณภาพทำงานที่มีคุณภาพขึ้นอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าตัว PowerPoint รุ่น10ปีที่แล้ว PM บอกทำให้หน่อยมาด้วยความไวเลยพรึบ10ปีเหมือนเดิมเทมเพลตเดิมแก้ค่ะมีคุณภาพก็คือทำให้มันสวยขึ้นมีลูกเล่นสนุกสนานใช่ไหมครับอย่างนี้คือความแน่นอนเขียน Minute of Meeting ไป
พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอันนี้ไม่ได้นะบางคนเขาว่าบางทีแบบพิมพ์อะไรหายไปตัวนึงนี่คำมันหายไปเยอะมากเลยนะใช่น่ากลัวมากเลยไอ้คำที่มันผิดตกไปอันนึงเนี่ยใช่ไหมมันเคยมีแชร์ในไลน์อะไรนะอะไรคออะไรสักอย่างเนี่ยมันหลุดไปตัวนึงเนี่ยลำบากเลยมันคำมันจะเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับคราวนี้ความหมายก็คือความแน่นอนนะฮะประสิทธิภาพเมื่อกี้ก็บอกแล้วความเร็วคุณภาพประสิทธิภาพอีกอันนึงก็คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องโปร่งใสใช่ไหมฮะทำงานทุกคนตรวจสอบได้ PM ทำตรวจสอบได้เวลาใครผิดพลาดก็รู้และยอมรับมันพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกผมว่ามีแหละผมก็เขียนผิดเขียนเพี้ยนถูกใช่ไหมฮะก็ทำได้หมดโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ